การปรับปรุงรีโนเวทสนามซานติอาโกเบอร์นาบิวนะครับเป็นการจุดประกายในการออกแบบสนามฟุตบอลตัวพื้นสนามนะครับสามารถเลื่อนเก็บได้หรือว่าพูดง่ายๆพื้นสนามสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามฟังก์ชันที่ต้องการใช้นะครับสวัสดีครับมาพบกับรายการ Tech Talk by Innovator X กับผมวิชชัตรวิทย์นะครับรายการ Tech Talk นะครับจะเป็นรายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับไปพบกับเรื่องราวการออกแบบอาคารการออกแบบสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลกครับสำหรับรายการใน EP นี้นะครับจะพาทุกท่านนะครับไปที่ประเทศสเปนนะครับถ้าหากพูดถึงประเทศสเปนเนี่ยหลายๆท่านอาจจะนึกถึงกีฬาฟุตบอลที่มีชื่อเสียงของสเปนซึ่งกีฬาฟุตบอลเนี่ยก็จะมีสโมสรที่โดยเฉพาะเป็นแฟนบอลชาวไทยที่น่าจะคุ้นหูนะครับก็คือรีมาดริดเอ่ยบาร์เซโลนาเอ่ยหรือว่าแอตเลติโกมาดริดซึ่งวันนี้นะครับรายการเทคทอล์กเนี่ยนอกจากจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมแล้วเนี่ยจะพาท่านผู้ชมทุกท่านเนี่ยไปเลิร์นนิ่งในเรื่องของกีฬาฟุตบอลที่มันเชื่อมโยงกับสถาปัตยกรรมด้วยซึ่งวันนี้โปรเจกต์หรือว่าสถาปัตยกรรมที่จะพาทุกท่านไปชมนะครับเป็นโครงการรีโนเวทสนามซานติอาโกเบอร์นาบิวนะครับซึ่งเป็นสนามของยอดทีมแห่งเมืองหลวงนะครับเรอัลมาดริดสำหรับโครงการรีโนเวทสนามซานติอาโกเบอร์นาบิวนะครับโครงการนี้ครับก็มีงบในการรีโนเวทมากถึงเกือบ 20,000 ล้านบาทนะครับถ้าเป็นเงินบาทไทยนะครับแล้วก็ผู้ที่ชนะการประกวดแบบเนี่ยก็คือ GMP Architectus นะครับแล้วก็ Certified Rebus นะครับซึ่งเป็นผู้ที่ชนะการประกวดแบบในครั้งนี้นะครับและปัจจุบันนะครับตัวสนามเองเนี่ยก็รีโนเวทได้มากกว่า 90% แล้วนะครับซึ่งแนวคิดในการรีโนเวทสนามในครั้งนี้นะครับในยุคที่เศรษฐกิจของโลกเนี่ยหมุนไปค่อนข้างที่จะรวดเร็วดังนั้นเนี่ยการจะทำทีมฟุตบอลเพียงเพื่อให้มีคนซื้อตั๋วเข้ามาดูเพียงอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เทรนด์หรือว่าอาจจะไม่ใช่การบริหารสโมสรฟุตบอลที่เหมือนเดิมต่อไปการพัฒนาสโมสรฟุตบอลในปัจจุบันนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของฟาซิลิตี้เช่นสนามหรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเนี่ยนอกจากจะรองรับท่านผู้ชมที่เข้ามาชมฟุตบอลแล้วเนี่ยจะต้องเป็นจุดที่สามารถทำเงินให้กับสโมสรได้นะครับซึ่งเม็ดเงินที่หลั่งไหลเข้ามาเนี่ยก็จะช่วยให้สโมสรอยู่รอดนะครับซึ่งเรอัลมาดริดเองเนี่ยก็เป็นสโมสรหนึ่งของประเทศสเปนนะครับที่มีความเด่นในเรื่องของการทำธุรกิจในเชิงกีฬานะครับค่อนข้างมากซึ่งโปรเจกต์การรีโนเวทสนามกีฬาเนี่ยทางสโมสรเขามองไว้อย่างนี้ครับก็คือเขาตั้งใจที่จะทำให้สนามซานติอาโกเบอร์นาบิวในเวอร์ชันใหม่นะครับเป็นเสมือนแลนด์มาร์กถ้าอย่างสมมติถ้าใครไปอังกฤษก็อาจจะนึกถึงหอนาฬิกาบิ๊กเบนหรือว่าถ้าไปปารีสก็อาจจะนึกถึงหอไอเฟลนะครับแต่สโมสรเรอัลมาดริดก็มีวิชั่นหรือว่ามีมุมมองในอนาคตว่าอยากจะให้สนามแห่งนี้ครับเป็นอีกแลนด์มาร์คหนึ่งของกรุงมาดริดซานติอาโกเบอร์นาบิวก็มีอายุที่ค่อนข้างที่จะมากแล้วก็เกิน50ปีขึ้นมาแล้วนะครับสโมสรก็เลยมีแนวคิดนะครับบวกกับฐานแฟนบอลที่มีกระจายอยู่ทั่วโลกเนี่ยน่าจะเป็นสปริงบอร์ดที่ทำให้สโมสรเนี่ยถ้าหากมีการขยายสนามจะสามารถดึงดูดเม็ดเงินจากนักท่องเที่ยวดึงดูดเม็ดเงินจากแฟนๆราชันชุดขาวทั่วโลกให้มาเยี่ยมเยือนได้นะครับอันนี้ก็เป็นจุดมุ่งหมายหนึ่งที่รีมาดริดหมายมั่นปั้นมือที่จะทำให้สนามแห่งนี้ครับกลายเป็นสนามกีฬาที่เป็นมากกว่าสนามฟุตบอลนะครับซึ่งมันจะเป็นตัวที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้กับสโมสรเรอัลมาดริดนะครับขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้กับกรุงมาดริดรวมไปถึงตัวประเทศสเปนด้วยนะครับซึ่งการปรับปรุงสนามในครั้งนี้นะครับอาจจะเรียกได้ว่าเป็นสเปนทำสเปนใช้สเปนเจริญก็ว่าได้นะครับเพราะว่าวัสดุต่างๆนะครับที่ใช้ในโครงการโดยเฉพาะวัสดุปิดผิวอาคารผมยังไม่บอกว่าเป็นวัสดุอะไรนะครับก็เป็นวัสดุที่มีการไอร์ดีขึ้นมาในประเทศสเปนนะครับเพื่อนำเอามาใช้ในโครงการนี้โดยเฉพาะครับซึ่งในการรีโนเวทซานติอาโกเบอร์นาบิวนะครับในครั้งนี้จะมีไฮไลท์อะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวผมจะพาไปดูทีละจุดเลยนะครับสำหรับจุดที่1 นะครับที่เป็นจุดไฮไลท์ของการรีโนเวทปรับปรุงซานติอาโกเบอร์นาบิวนะครับก็คือส่วนที่เป็นฟาซาดอาคารนะครับแต่เดิมเนี่ยตัวโครงสร้างสนามเองจะเป็นการโชว์สตรัคเจอร์ที่เป็นคอนกรีตค่อนข้างมากนะครับแต่พอมีการปรับปรุงใหม่เนี่ยดีไซเนอร์ก็ได้มีการออกแบบฟาซาดให้มีความไดนามิกมีเส้นสายที่ลื่นไหลนะครับโดยมีการใช้แพทเทิร์นที่เป็นเส้น
นะครับมาเป็นริบบอนรอบๆตัวฟาซาดตัวริบบอนนี่เองนะครับก็จะมีช่องว่างที่ทำให้ตัวฟาซาดเนี่ยมีช่องในการระบายอากาศมีลักษณะคล้ายๆครีบระบายอากาศนะครับแต่ว่าเมื่อมองไกลๆเราจะไม่สังเกตเห็นได้ชัดว่ามันจะมีช่องระบายอากาศขนาดนั้นแต่ถ้ามองใกล้ๆเนี่ยเราก็จะพบว่ามันก็จะมีช่องที่ระบายอากาศเพื่อที่จะทำให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกนะครับแต่ในอีกมุมนึงนะครับถ้าหากมองมุมมองภายนอกจากรอบๆสนามทั่วทุกมุมนะครับตัวสนามเองเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะตัวสนามเนี่ยมันมีความรู้สึกที่พริ้วไหวแล้วก็มีมิติการสะท้อนของวัสดุที่เอามาใช้ปิดผิวอาคารก็คือตัวสแตนเลสที่สั่งทำเป็นพิเศษนะครับมีความที่มีอิเลเมนต์ในการสะท้อนแสงที่น่าสนใจนะครับตัวสแตนเลสสตีลเนี่ยเป็นวัสดุที่ R&D ขึ้นมาสำหรับสนามซานติอาโกเบอร์นาบิวโดยเฉพาะจากการ R&D นะครับตัวสแตนเลสเนี่ยเขาได้มีการผลิตสแตนเลสคุณภาพพิเศษขึ้นมาเพื่อสนามแห่งนี้โดยตัวสแตนเลสที่ผลิตขึ้นมาเนี่ยจะมีค่าการสะท้อนแสงที่น้อยกว่าสแตนเลสที่ใช้ทั่วๆไปนะครับเพื่อลดการสะท้อนของแสงไปยังอาคารข้างเคียงลดการสะท้อนของแสงไปยังถนนที่อยู่บริเวณรอบๆเพื่อลดการสะท้อนเข้าตาสำหรับผู้ที่ขับขี่สัญจรผ่านไปมาตรงนี้ก็ดีไซเนอร์ก็ให้ความสำคัญกับบริบทที่อยู่รอบๆสนามเพราะว่าตัวสนามเองเนี่ยก็ตั้งอยู่ใจกลางชุมชนตั้งอยู่ใจกลางเมืองหลวงเลยนะครับตรงนี้ก็จะมีผลในแง่ของปฏิสัมพันธ์กับพื้นที่โดยรอบตรงนี้สถาปนิกหรือว่าดีไซเนอร์เองก็ให้ความใส่ใจแล้วก็ไป R&D ในการเลือกใช้วัสดุที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับการดำรงชีวิตกับผู้คนที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ข้างเคียงหรือผู้คนที่สัญจรผ่านไปผ่านมานะครับซึ่งตัวฟาซาดเองเนี่ยนอกจากจะเป็นส่วนที่ห่อหุ้มทำให้ตัวสนามเนี่ยมีอิเลเมนต์ที่มีความน่าสนใจสร้างความโดดเด่นทำให้ตัวสนามกลายเป็นแลนด์มาร์คแล้วเนี่ยตัวฟาซาดในยามค่ำคืนก็ได้มีการออกแบบไลติ้งดีไซน์ครับให้มันมีความสวยงามครับซึ่งการออกแบบไลติ้งดีไซน์เนี่ยตอนกลางคืนนอกจากจะเป็นอินเดเร็กไลติ้งที่ให้ความสวยงามและเรื่องของไฟที่เป็นสีของ CI สโมสรแล้วเนี่ยยังมีการติดตั้ง LED screen นะครับที่เป็นจอ LED ที่จะสามารถโฆษณาหรือว่า advertising โฆษณาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสโมสรแล้วก็พาร์ทเนอร์ของสโมสรได้นะครับตัวนี้ก็นอกจากจะเป็นการ advertising แล้วเนี่ยในอีกมุมนึงยังเป็นลูกเล่นในการสร้างมิติในยามค่ำคืนให้สนามเนี่ยดูมี movement แล้วก็ดูมีความน่าสนใจมากขึ้นจาก LED screen ขนาดใหญ่ที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังครีบฟาซาดที่ห้องอาคารอยู่นั่นเองครับสำหรับส่วนที่2ครับคราวนี้เราจะไปที่หลังคาของตัวสนามนะครับแต่เดิมเนี่ยซานติอาโกเบอร์นาบิวนะครับเป็นสนามที่มีหลังคาที่ปกคลุมเฉพาะอัศจรรย์เท่านั้นแต่ในการรีโนเวทครั้งใหญ่ในครั้งนี้ครับก็ได้มีการออกแบบให้ตัวสนามเนี่ยตัวหลังคาสนามเนี่ยสามารถเปิดปิดได้โดยใช้วัสดุPTFE นะครับแล้วก็ใช้วัสดุที่ทำจากเมมเบรนที่มีค่าความทรานสปาเรนต์นะครับหรือว่าค่าความโปร่งแสงที่ยังสามารถให้แสงทะลุเข้ามาได้นะครับตัวหลังคานะครับจะแบ่งเป็น2ส่วนครับผมก็คือหลังคาส่วนที่ปกคลุมอัศจรรย์นะครับกับอีกส่วนนึงก็คือเป็นหลังคาที่สามารถเปิดปิดได้ตามความต้องการนะครับตรงนี้ก็จะใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในการควบคุมในการเปิดปิดเพื่อที่จะทำให้ตัวฟังก์ชันภายในสนามเนี่ยสามารถใช้งานได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นฤดูร้อนฤดูฝนหรือว่าในช่วงฤดูหนาวนะครับตัวสนามก็ยังสามารถใช้ได้ทุกช่วงเวลาเพราะว่าได้มีการทำหลังคาขึ้นมาเพื่อรองรับการจัดกิจกรรมต่างๆที่หลากหลายถ้าหากเป็นในยุคก่อนหน้านี้นะครับที่ตัวสนามเนี่ยยังไม่มีหลังคาที่สามารถเปิดปิดได้เนี่ยในช่วงที่เจอพายุหรือว่าช่วงที่เจอสภาวะอากาศที่รุนแรงนะครับก็อาจจะทำให้ใช้พื้นที่สนามไม่ได้นะครับก็ตรงเนี้ยทางสโมสรมองว่ามันก็จะทำให้สโมสรเนี่ยอาจจะขาดรายได้ไปและไม่สามารถจัดกิจกรรมอื่นๆได้นอกจากฟุตบอลดังนั้นการที่สโมสรมองว่าการรีโนเวทสนามครั้งนี้จะเป็นการช่วยเพิ่มเม็ดเงินให้ไหลเข้าสโมสรจากการจัดกิจกรรมอื่นๆที่นอกจากจัดการแข่งขันฟุตบอลแล้วเนี่ยสามารถจัดอีเวนต์ต่างๆได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตงานแสดงสินค้าหรือว่างานโชว์ต่างๆรวมไปถึงการแข่งกีฬาเอ็กตรีมต่างๆที่เป็นกีฬาในร่มอันนี้ตัวสนามซานติอาโกเบอร์นาบิวก็สามารถจัดการแข่งขันได้นะครับเพราะว่ามีฟาซิลิตี้ที่ถูกอัปเกรดขึ้นมาที่สามารถทำให้ดำเนินกิจการ
กิจกรรมต่างๆหรือแอคทิวิตี้ต่างๆได้ตลอดเวลาเลยครับผมสำหรับจุดที่3นะครับก็คือ LED screen technology นะครับก็เป็นเทคโนโลยี advertising ที่ใช้ LED เทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนประกอบหลักนะปกติเนี่ยเวลาเราดูฟุตบอลนะครับเราก็จะคุ้นเคยกับการเห็นป้ายโฆษณา LED หรือว่า LED billboard ที่ถูกติดตั้งไว้บริเวณข้างสนามก็จะมีโฆษณาวิ่งไปรอบๆสนามนะครับแต่ว่าตัวสนามของซานติอาโกเบอร์นาบิวครับหลังจากการรีโนเวทใหม่มีการติดตั้ง LED ribbon ซึ่งเป็นการนำตัวพาเนลของ LED ครับไปติดตั้งไว้บริเวณศาลครอบอัฐจันทร์ชั้น2นะครับก็จะทำให้ตัวมัลติมีเดียนะครับในสนามเนี่ยมีความสมบูรณ์เพอร์เฟกต์มากยิ่งขึ้นนอกจากนี้นะครับก็ยังมี LED scoreboard นะครับที่ติดตั้งเอาไว้สำหรับบอกสกอร์การแข่งขันแล้วก็รายงานการแข่งขันต่างๆที่อยู่บริเวณด้านหลังคาก็มีการอัปเกรดขนาดให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นทั้ง2ฝั่งนะครับทั้งทิศเหนือและทิศใต้ของสนามเมื่อผสมผสานกับสื่อมัลติมีเดียต่างๆที่ใช้ LED panel เป็นส่วนประกอบหลักเนี่ยไม่ว่าจะเป็นป้าย LED billboard ที่ใช้โฆษณาข้างสนาม LED ribbon ที่อยู่ตามขอบอัฐจันทร์แต่ละชั้นนะครับรวมไปถึง LED scoreboard ที่อยู่ด้านหลังคาเนี่ยก็จะทำให้บรรยากาศภายในสนามเนี่ยดูค่อนข้างที่จะ futuristic หรือว่ามีความทันสมัยค่อนข้างมากซึ่งตรงนี้ก็น่าจะเป็นที่ถูกอกถูกใจของเราบรรดาสปอนเซอร์แล้วก็พาร์ทเนอร์ของสโมสรนะครับซึ่งนอกจากการใช้ในแง่ของการโฆษณาแล้วเนี่ยมัลติมีเดียประเภท LED ที่ถูกนำมาใช้ตกแต่งเนี่ยยังสามารถสอดแทรกดีไซน์อิเลเมนต์ต่างๆเพื่อทำให้บรรยากาศภายในสนามเนี่ยดูมีความตื่นตาตื่นใจนะครับแล้วก็อาจจะมีการสร้างมูฟเมนต์หรือโมชั่นกราฟิกที่มีการเคลื่อนไหวที่ทำให้บรรยากาศภายในสนามเนี่ยดูร้าวแล้วก็ดูตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เป็นการเพิ่มความทันสมัยอีกด้านหนึ่งก็ว่าได้ครับผมสำหรับจุดที่4นะครับอันนี้เราจะพากันไปที่บริเวณมิวเซียมนะครับหรือว่าพิพิธภัณฑ์สโมสรเรอัลมาดริดเนี่ยเป็นสโมสรที่มีประวัติศาสตร์แล้วก็มีเกียรติยศที่อยู่คู่กับประเทศสเปนมายาวนานร่วม100ปีนะครับเป็นสโมสรที่เรียกได้ว่าประสบความสำเร็จมากที่สุดในประเทศสเปนก็ว่าได้ซึ่งจากรางวัลต่างๆหรือว่าแชมเปี้ยนโทรฟี่ต่างๆที่สโมสรกวาดมาหลากหลายรางวัลเนี่ยก็จะถูกนำมาเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์สโมสรนะครับซึ่งแต่เดิมเนี่ยตัวพิพิธภัณฑ์อาจจะไม่ได้มีขนาดที่เรียกว่าอาจจะมีขนาดใหญ่แบบบิ๊กเบิ้มนะครับแต่พอมีการรีโนเวทใหม่เนี่ยก็ได้มีการพัฒนาพื้นที่พิพิธภัณฑ์นะครับให้มีความทันสมัยให้มีขนาดที่ใหญ่มากขึ้นโดยมีการนำเทคโนโลยี Virtual Reality แล้วก็ระบบ Interactive Technology ต่างๆเข้ามามีบทบาทเพื่อที่จะมีความปฏิสัมพันธ์กับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์มากขึ้นแล้วก็ในเส้นทางของการเดินชมพิพิธภัณฑ์นะครับก็จะมีบางส่วนนะครับที่เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสเตเดียมทัวร์ด้วยซึ่งเส้นทางสเตเดียมทัวร์นะครับก็จะเป็นเส้นทางสำหรับที่ให้ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมสนามในวันที่ไม่มีการแข่งขันเนี่ยสามารถทัวร์รอบๆสนามโดยมีเจ้าหน้าที่สนามเนี่ยเป็นผู้ที่ให้คำแนะนำว่าสนามในแต่ละจุดเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับซึ่งจุดไฮไลท์อีกเส้นทางอีกจุดหนึ่งของเส้นทางสเตเดียมทัวร์เนี่ยก็คือตัวรูฟท็อปของสนามที่อยู่บริเวณอัฐจันทร์ชั้นบนสุดเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นวิวสนามได้แบบพาโนรามา360องศาเลยถ้านึกภาพไม่ออกให้นึกobservation sky deck ที่อยู่ชั้นดาดฟ้าของอาคารสูงๆนะครับแล้วมองลงมาเราก็จะเห็นวิวสนามแบบนั้นเลยนะครับทั้งวิวด้านในสนามแล้วก็วิวด้านนอกสนามนะครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดไฮไลท์จุดหนึ่งนะครับในเส้นทางสเตเดียมทัวร์ที่ต้องห้ามพลาดเลยถ้าใครได้มีโอกาสไปสนามซานติอาโกเบอร์นาบิวสำหรับจุดที่เป็น observation deck นะครับที่อยู่บริเวณชั้นบนสุดของอัฐจันทร์เนี่ยในวันที่มีการแข่งขันนะครับสมาชิกที่มีตัวที่เป็นสมาชิกตัวปีของสโมสรนะครับก็จะสามารถเข้าไปใช้พื้นที่ตรงนั้นได้นะครับซึ่งจะมีโซฟามีลาวมีบาร์นะครับที่คอยบริการเครื่องดื่มแล้วก็มีจุดที่สามารถนั่งชมวิวได้นะครับก็จะเป็นบรรยากาศที่ดูบอลไปแล้วก็นั่งดื่มเครื่องดื่มชิลๆไปดื่มด่ำบรรยากาศการแข่งขันที่เรียกได้ว่าอลังการนะครับเพราะว่าสนามซานติอาโกเบอร์นาบิวเป็นสนามที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความอลังการแล้วก็ความเข้มขลังในเรื่องของฟุตบอลมากที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรปเลยก็ว่าได้สำหรับจุดที่5เรียกได้ว่าเป็นจุดที่เอาใจสายช็อปก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเป็น
จุดที่เกี่ยวข้องกับช้อปปิ้งฟาซิลิตี้นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่ได้คาดหวังว่าสนามฟุตบอลเนี่ยมันจะมีบรรยากาศที่คล้ายกับห้างสรรพสินค้าแต่ว่าซานติอาโกเบอร์นาบิวหลังจากที่รีโนเวทใหม่เนี่ยก็ได้มีการเพิ่มฟังก์ชันในส่วนที่เป็นช้อปปิ้งฟาซิลิตี้เข้าไปค่อนข้างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการมีเมกะสโตร์ขนาดใหญ่ของสโมสรถึง2จุดเลยนะครับแล้วก็มีร้านอาหารมีรีเทลช็อปที่จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสินค้ากีฬาสินค้าอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ร้านอาหารหรือว่าคาเฟ่นะครับก็มีเปิดให้บริการในส่วนที่เป็นช้อปปิ้งฟาซิลิตี้เรียกได้ว่ามาดูบอลสามารถดูบอลเสร็จปุ๊บก็ยังสามารถเข้ามาทานอาหารหรือว่ามาช้อปปิ้งต่อได้หรือถ้าหากว่ามาก่อนที่จะมีการแข่งขันเนี่ยมาล่วงหน้า2ชั่วโมง3ชั่วโมงก็ไม่มีปัญหาไม่มีเบื่อแน่นอนนะครับเพราะว่าสามารถเข้ามาใช้พื้นที่ที่เป็นช้อปปิ้งฟาซิลิตี้ของสโมสรได้เลยตรงนี้ก็มีแอเรียที่ค่อนข้างใหญ่นะครับครอบคลุมพื้นที่3ถึง4ชั้นเลยทีเดียวซึ่งจะอยู่ในบริเวณที่เป็นตัวด้านหน้าสนามเลยนะครับในมุมที่มีการรีโนเวทแล้วก็มีการเพิ่มฟังก์ชันตรงนี้เพิ่มเข้ามาสำหรับจุดที่6นะครับก็จะเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบๆสนามนะครับก็คืองานแลนด์สเคปภายนอกนั่นเองนะครับตัวการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบๆสนามนะครับแต่เดิมเนี่ยการจัดการพื้นที่ของสนามซานติอาโกเบอร์นาบิวเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีการจัดการที่เป็นระบบมากนักแต่ว่าหลังจากที่มีการรีโนเวทใหม่นะครับก็ได้มีการจัดเส้นทางสัญจรของรถยนต์นะครับโดยมีการทำอุโมงค์ให้รถยนต์ที่วิ่งมาตามถนนเนี่ยสามารถเลี้ยวแล้วก็ขับลงไปในอุโมงค์เข้าที่จอดรถใต้ดินได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้ครับก็จะเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้คนที่อยู่ในบริเวณพลาซ่าหรืออยู่ในบริเวณที่เป็นพื้นที่สันทนาการต่างๆรอบๆสนามนะครับก็จะเป็นการจัดเส้นทางการสัญจรของรถยนต์ให้เป็นระบบนั่นเองแล้วก็พอเส้นทางการสัญจรของรถเนี่ยถูกจัดให้เป็นระบบแล้วเนี่ยก็จะทำให้มีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ว่างเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับร่วมๆ 20,000 ตารางเมตรทางสโมสรก็มีการออกแบบแลนด์สเคปนะครับให้พื้นที่ตรงนี้ครับสามารถใช้เป็นที่พบปะพูดคุยระหว่างแฟนบอลกับแฟนบอลได้แล้วก็ใช้เป็นพื้นที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆนะครับของแฟนบอลได้นะครับซึ่งก็มีขนาดใหญ่ถึง 20,000 ตารางเมตรนะครับแล้วก็มีกระจายอยู่ทั้ง4มุมของสนามเลยตรงนี้ก็นอกจากจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับแฟนบอลที่มารออยู่บริเวณรอบสนามแล้วเนี่ยยังเป็นการเพิ่มพื้นที่ในการจัดกิจกรรมภายนอกสนามได้อีกด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับทางสโมสรก็ให้ความสำคัญกับ Universal Design นะครับก็ได้มีการเพิ่มทางลาดสำหรับคนพิการลิฟต์สำหรับคนพิการแล้วก็พื้นที่ที่รองรับสำหรับคนพิการเพิ่มเข้ามาโดยเฉพาะเรียกได้ว่ามีการออกแบบเพื่อมวลชนนะครับทุกเพศทุกวัยนะครับสำหรับจุดที่7นะครับซึ่งเป็นจุดไฮไลท์จุดสุดท้ายเนี่ยเป็นจุดที่สำคัญมากๆซึ่งเป็นจุดที่ค่อนข้างมีความท้าทายในแง่ของวิศวกรรมในการออกแบบนะครับก็คือตัวพื้นสนามนะครับสามารถเลื่อนเก็บได้โดยเอาไปเก็บไว้ในอุโมงค์ที่ถูกออกแบบไว้เป็นอุโมงค์สำหรับเก็บพื้นสนามใต้ดินโดยเฉพาะหรือว่าพูดง่ายๆพื้นสนามสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามฟังก์ชันที่ต้องการใช้นะครับอย่างสมมติเราต้องการแข่งฟุตบอลเราก็ใช้พื้นสนามที่เป็นพื้นหญ้าแต่เมื่อแข่งฟุตบอลแล้วเสร็จเนี่ยแล้วต้องการจัดกิจกรรมอื่นนะครับทางสโมสรเนี่ยก็จะเลื่อนเอาพื้นสนามที่เป็นพื้นหญ้านะครับเลื่อนลงไปเก็บไว้ในอุโมงค์ใต้ดินซึ่งมีการออกแบบอุโมงค์ใต้ดินขึ้นมาเป็นพิเศษที่มีความลึกราวๆ20เมตรซึ่งเป็นอุโมงค์ขนาดใหญ่แล้วก็มีความยาวร่วม100เมตรนะครับเพื่อเก็บพื้นสนามทีนี้หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าพอเอาหญ้าไปเก็บไว้ในอุโมงค์ใต้ดินมันจะไม่ตายหรอหรือว่าหญ้าจะได้รับความเสียหายหรือเปล่านะครับตรงนี้ทางดีไซเนอร์เนี่ยแล้วก็วิศวกรก็ได้มีการออกแบบระบบสำหรับโปรเทคหญ้าขึ้นมาโดยเฉพาะมีระบบอะไรบ้างมีระบบให้แสงนะครับเป็นแสงประดิษฐ์โดยใช้อัลตราไวโอเลตเข้ามาเป็นส่วนประกอบแล้วก็มีระบบให้น้ำอัตโนมัตินะครับซึ่งเป็นระบบให้น้ำพื้นสนามหญ้าที่ถูกเอามาเก็บไว้ในอุโมงค์ใต้ดินนะครับโดยเฉพาะแล้วก็มีระบบหมุนเวียนถ่ายเทอากาศนะครับเพื่อให้มีอากาศเนี่ยให้หญ้าได้ใช้ในการเจริญเติบโตอย่างเพียงพอแล้วก็มีความเหมาะสมในส่วนอุโมงค์ใต้ดินเนี่ยก็จะมีช่องเซอร์วิสต่างๆที่ให้บุคลากรที่ดูแลเรื่องสนามเนี่ยสามารถเข้าไปเป็นช่องทางในการบำรุงรักษาในการดูแลหญ้า
ได้อย่างสะดวกนะซึ่งตัวพื้นสนามหลังจากที่ถูกเอาไปเก็บไว้ใต้ดินนะครับมันจะซ้อนกันเป็นสแต็กเป็นชั้นๆเหมือนคอนโดเหมือนคอนโดหญ้าครับมันจะเรียงกันเป็นชั้นๆเลยซึ่งการจะเอาหญ้าลงไปได้เนี่ยเขาก็จะใช้ระบบไฮดรอลิกในการเคลื่อนย้ายซึ่งข้อดีนะครับของการนำพื้นสนามเนี่ยไปเก็บไว้ในอุโมงค์ใต้ดินเนี่ยข้อดีของมันเลยก็คือมีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนฟังก์ชันของพื้นสนามเนี่ยที่นอกจากจะจัดแข่งขันฟุตบอลได้แล้วยังสามารถจัดกิจกรรมอื่นได้ด้วยดังที่กล่าวไปเมื่อตอนต้นนะครับก็คือทางสโมสรเนี่ยมองไว้แล้วครับว่านอกจากแข่งขันฟุตบอลแล้วเนี่ยทางสโมสรก็จะมีการให้เช่าพื้นที่ของตัวสนามในการจัดกิจกรรมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นใช้จัดคอนเสิร์ตหรือการแสดงต่างๆอันนี้ก็เรียกได้ว่ารองรับงานคอนเสิร์ตที่เป็นงานคอนเสิร์ตนานาชาติได้อย่างสบายนะครับด้วยฟาซิลิตี้ที่สนามมีทั้งหมดนอกจากนี้ยังใช้แข่งขันกีฬาประเภทอื่นที่เป็นกีฬาในร่มได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นเทนนิสบาสเกตบอลฟุตซอลหรือกีฬาเอ็กตรีมที่แข่งขันในร่มก็สามารถจัดได้ทุกประเภทนอกจากนี้นะครับในเวลาที่เมืองมาดริดต้องเผชิญกับสภาวะภัยธรรมชาติหรือว่าประสบภัยต่างๆนะครับพื้นที่บริเวณที่เป็นพื้นสนามนะครับก็สามารถปรับเปลี่ยนให้เป็นพื้นที่รองรับผู้ประสบภัยชั่วคราวได้นะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะช่วยบรรเทาทุกข์ให้กับชาวเมืองได้ในกรณีฉุกเฉินซึ่งก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นการออกแบบพื้นสนาม1พื้นสนามเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันได้หลากหลายรูปแบบเลยเรียกได้ว่าออกแบบครั้งเดียวใช้งานได้คุ้มค่านะครับทั้งในแง่ของการช่วยเสริมสร้างรายได้ให้กับสโมสรแล้วก็เผื่อกรณีฉุกเฉินสำหรับเมืองในกรณีที่เผชิญกับภัยพิบัติต่างๆก็ถือว่าเป็นแนวคิดในการออกแบบที่มองถึงอนาคตทั้งในแง่ของด้านเศรษฐกิจแล้วก็ในแง่ของปัจจัยแวดล้อมต่างๆอย่างครอบคลุมครับผมจากการปรับปรุงรีโนเวทสนามซานติอาโกเบอร์นาบิวนะครับอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นการจุดประกายในการออกแบบสนามฟุตบอลรวมไปถึงสนามกีฬาอื่นนะครับที่ไม่ใช่แค่เอาไว้ใช้แข่งขันกีฬาแต่ซานติอาโกเบอร์นาบิวจะเป็นโมเดลให้สนามอื่นๆเนี่ยรวมไปถึงนักออกแบบที่มีความสามารถในการออกแบบสนามกีฬาหรือว่ามีความเชี่ยวชาญในการออกแบบสนามกีฬาเนี่ยสามารถเอาโมเดลตัวนี้ครับไป R&D ไปพัฒนาต่อยอดให้มีความทันสมัยแล้วก็ตอบโจทย์การใช้งานที่มันมีมากกว่าแค่การแข่งกีฬาเพียงอย่างเดียวละในยุคนี้ในอนาคตเนี่ยสนามกีฬา1สนามเนี่ยอาจจะสามารถใช้ได้ทั้งแข่งกีฬาใช้เป็นสถานที่จัดคอนเสิร์ตจัดกิจกรรมต่างๆรวมถึงสามารถปรับประยุกต์ให้ใช้เป็นพื้นที่รองรับผู้ประสบภัยได้ด้วยในยามจำเป็นในยามวิกฤตของประเทศหรือของเมืองนั้นๆ นะครับตรงนี้ก็เป็นแนวคิดที่ค่อนข้างที่จะมีความครอบคลุมที่จะเปลี่ยนวิธีการออกแบบสนามกีฬานับตั้งแต่วันนี้เริ่มมีการปรับเปลี่ยนไปสู่อนาคตที่มีความหลากหลายแล้วก็มองถึงภาพรวมในแง่ของสเกลเมืองในแง่ของสังคมมากขึ้นสำหรับมุมมองการออกแบบสนามกีฬานะครับที่สะท้อนจากสนามซานติอาโกเบอร์นาบิวเนี่ยแล้วเมื่อมองย้อนกลับมาที่เมืองไทยของเรานะครับตรงเนี้ยเมืองไทยของเราเองถ้าหากพูดถึงสนามกีฬาที่ได้รับมาตรฐานระดับโลกเนี่ยในเมืองไทยเราอาจจะไม่ได้มีสนามที่ได้มาตรฐานแบบนั้นนะครับสนามที่เรามีอยู่เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสนามที่มีหลังคาเพียงด้านเดียวหรือ2ด้านซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศที่มีสภาพภูมิอากาศที่เป็นประเทศเมืองร้อนแล้วก็มีฝนตกชุกการที่สนามกีฬาเนี่ยมีหลังคาเพียงด้านเดียวก็จะทำให้การเข้ามาชมกีฬาในฤดูร้อนหรือว่าในฤดูฝนเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบหรือได้รับความเดือดร้อนซึ่งมันอาจจะทำให้แรงจูงใจในการเข้ามาชมกีฬาหรือเข้ามาใช้งานสนามเนี่ยในช่วงฤดูดังกล่าวเนี่ยอาจจะลดน้อยถอยลงตามไปด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยการพัฒนาสนามต่างๆที่ผมมองว่าไทยสามารถเอาเป็นแบบอย่างได้เลยเนี่ยคือในเรื่องของฟาซิลิตี้ที่ครอบคลุมอย่างน้อยก็มีหลังคาที่สามารถคุ้มแดดคุ้มฝนให้กับผู้ชมได้นะครับส่วนเรื่องอื่นๆนะครับถ้าเป็นภาคเอกชนที่จะลงทุนสร้างสนามฟุตบอลหรือสนามต่างๆเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มมีทิศทางที่เรียกได้ว่าเริ่มมีแสงสว่างปลายอุโมงค์ขึ้นมาบ้างแล้วนะครับก็ถ้าเป็นต้นแบบที่เรียกได้ว่าเป็นต้นแบบที่ดีก็อาจจะเป็นสนามเหมือนช้างอารีนาอย่างนั้นของบุรีรัมย์หรือว่า BG Stadium ของ BG ปทุมหรือว่าดราก้อนสุรภาของราชบุรีตรงนี้ก็เป็นสนามที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาในยุคที่ฟุตบอลอาชีพในเมืองไทยเฟื่องฟูซึ่งนอกจากจะเป็นสนามที่ใช้แข่งขันฟุตบอลแล้วก็มีคลับ
มีคาเฟ่มีร้านอาหารที่อยู่ในบริเวณสนามด้วยซึ่งถ้าหากย้อนกลับไปสัก20ปีแล้วโดยเฉพาะในประเทศไทยเราคงนึกภาพไม่ออกว่าเอ๊ะมันจะมีคาเฟ่มันจะมีบาร์มันจะมีผับในบริเวณพื้นที่สนามกีฬาได้ยังไงเราก็คงนึกภาพไม่ออกแต่ปัจจุบันมันเริ่มมีผู้นำแล้วนะครับอย่างที่ผมได้กล่าวไปมี BG ปทุมมีราชบุรีมีบุรีรัมย์ที่เริ่มเป็นแสงสว่างในแง่ของการพัฒนาฟาซิลิตี้สำหรับสนามกีฬานะครับและถ้าหากในมุมมองที่เป็นสนามของภาครัฐเองเนี่ยตอนนี้ราชมังคลากีฬาสถานของเรานะครับก็มีอายุเกือบ30ปีละสร้างมาตั้งแต่เอเชียนเกมในช่วงปลายยุค1998ก่อนถึงยุค2000นะครับก็อายุประมาณเกือบ30ปีตรงนี้ราชมังคลาก็มีหลังคาแค่ด้านเดียวนะครับเวลาที่แข่งขันในหน้าฝนเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบเต็มๆไม่ใช่แค่ผู้ชมที่จะต้องเปียกหรือว่าผู้ชมที่จะต้องร้อนพื้นสนามเองก็ได้รับผลกระทบด้วยดังที่เราเห็นในข่าวที่เป็นประเด็นในช่วง2เดือนก่อนหน้านี้นะครับที่ต้องมีการยกเลิกเกมการแข่งขันระหว่างสเปอร์กับเลสเตอร์ออกไปเพราะว่าน้ำท่วมพื้นสนามราชมังผมคิดว่าไทยน่าจะต้องมีสนามกีฬาที่ทันสมัยแล้วก็ได้มาตรฐานโลกสักหนึ่งสนามละอาจจะไม่ต้องเยอะหรอกครับขอแค่หนึ่งสนามก็เพียงพอแล้วสำหรับประเทศไทยขอแค่ให้มีสนามที่มีหลังคาครบทุกด้านทั้ง4ด้านทั้ง4อัธจันทร์หรือว่าถ้าจะเพอร์เฟกต์หน่อยเหมือนสิงคโปร์ก็หลังคาเปิดปิดได้คือไม่ต้องห่วงเลยไม่ว่าจะร้อนหรือฝนตกหนักก็สามารถใช้จัดกิจกรรมต่างๆได้ตลอดเวลาจึงไม่ต้องแปลกใจครับทำไมสโมสรใหญ่ๆหรือว่ารายการคอนเสิร์ตใหญ่ๆถึงชอบไปที่จัดที่สนาม National Stadium สิงคโปร์เพราะว่าสนามแห่งนี้เป็นสนามที่ค่อนข้างทันสมัยมากนะครับมีหลังคาที่เปิดปิดได้มีหลังคาที่ครอบคลุมอัธจันทร์ทั้ง4ด้านคนที่เข้าไปใช้งานในสนามทั้งผู้จัดกิจกรรมเองหรือว่าผู้ชมเองก็สามารถอยู่ได้ไม่เปียกไม่ร้อนเรียกได้ว่าสบายนะครับไม่ต้องกังวลกับสภาพแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะฤดูกาลไหนก็ตามนะครับตรงนี้ก็เป็นมุมมองที่ผมมองว่าซานติอาโกเบอร์นาบิลเนี่ยมันได้สะท้อนอะไรหลายๆอย่างเนาะทั้งในแง่ของแนวคิดในการออกแบบแล้วก็ในมุมมองที่มันเกี่ยวข้องกับสนามกีฬาที่มีอยู่ในไทยด้วยนะครับและในวันนี้ครับรายการติดทอก็ได้มาถึงช่วงท้ายแล้วครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับท่านใดที่อยากจะให้รายการเจาะลึกเกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมที่ไหนหรือว่าอยากให้เจาะลึกเกี่ยวกับแนวคิดการออกแบบอาคารนู้นอาคารนี้ทั่วโลกเลยสามารถคอมเมนต์หรือว่าแนะนำรายการเรามาได้รายการเราจะไปทำการวิเคราะห์แล้วก็สรุปมาให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับในรายการ Tech Talk สำหรับใครที่ชมรายการนี้เป็นตอนแรกและยังไม่ได้กดติดตามเรานะครับสามารถเข้าไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อติดตามตอนต่อไปได้นะครับผมวิชัยทวิก็ต้องขออำลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ